นี่คือรถสกูตเตอร์แบรนด์ไทยโกอินเตอร์เขาไปไกลถึงงานอีเวนต์มอเตอร์ไซค์ระดับโลกอย่างอิกมา2022มาแล้วกับแบรนด์ Alpha Volantis ซึ่งชื่อของเขานั้นได้แรงบันดาลใจมาจากดวงดาว Alpha ในกลุ่มของดาว Volantisโดยผมต้องขอย้ำมันก่อนเลยครับว่า Alpha Volantis ไม่ใช่แบรนด์รถไฟฟ้าจากจีนนะเพราะว่าณตอนนี้ครับเขาทำออกมาหลักๆด้วยกัน2รุ่นประกอบไปด้วยตัวท็อป Horizon 300ซึ่งทางผมได้รีวิวขึ้นไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมครับก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้ที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนกับรุ่นนี้เลยครับน้องเล็กของเขา Horizon 150ที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้เริ่มกันที่รูปลักษณ์ครับ Horizon 150ต้องบอกว่ามันเป็นรถสกูตเตอร์แบบพรีเมียมที่มากับดีไซน์ในแบบของโมเดิร์นแฟชั่น AT ที่ฮิตติดเทรนด์อยู่ในปัจจุบันนี้ชุดไฟให้มาเป็นแบบ Full LED ทางด้านบนเป็นโคมทรงกลมมีโลโก้ Alpha Volantis อยู่ภายในนอกจากนั้นตัวไฟเลี้ยวครับจะอยู่บนพลาสติกครอบแฮนด์ไฟท้ายเป็นรูปทรงตัว U แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านข้างของบอดี้รถนอกจากนี้ยังให้ความหรูเพิ่มเติมด้วยการใส่รายละเอียดตัวโครเมียมรอบคันอาทิโลโก้หน้ารถเพลท Horizon คิ้วตัว V ตรงชิ้นบังลมหน้าช่องระบายความร้อนด้านข้างบอดี้รถนอกจากนี้ตรงช่องระบายความร้อนของเขาครับจุดนี้ Alpha Volantis ถือว่าทำการบ้านมาได้ดีมากๆเลยเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งของรถสกูตเตอร์ก็คือช่อง U-box อมความร้อนตรงนี้จะช่วยลดความร้อนลงไปได้มากเลยทีเดียวกรอบโคมไฟท้ายขอบลิ้นชักหน้าด้านซ้ายมาตรวัดเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลทางด้านบนเป็นเข็มบอกความเร็วทั้งในหน่วยของกิโลเมตรเปอร์อาวและไมล์เปอร์อาวทางด้านล่างจะบอกความเร็วเป็นตัวเลขแล้วก็มีเกณฑ์น้ำมันรวมไปถึงโอโดมิเตอร์สวิตช์ไฟทางด้านซ้ายมีปุ่มไฟสูงไฟต่ำไฟพาสไฟเลี้ยวแล้วก็แตรสวิตช์ไฟทางด้านขวานอกจากมีปุ่ม Run Off Engine Start และก็จะให้ไฟฮัสซาร์ดมาด้วยชุดคอนโซลหน้าทางด้านซ้ายจะมีช่องเก็บของแบบเปิดมาให้พร้อมกับ USB port ถึง2ช่องด้วยกันตรงกลางมีตะขอแขวนของมาให้ชุดกุญแจจะให้มาเป็นแบบ Flip Key สวยหรูในแบบของกุญแจรถยนต์ทางด้านล่างเป็นเก๊ะโดยใช้กุญแจไขเปิดออกมาจะพบกับช่องเก็บของแบ่ง2ฝั่งซ้ายและขวาเบาะนั่งชิ้นเดียวขนาดใหญ่นั่งได้สบายเมื่อเปิดเบาะขึ้นมาจะพบกับช่องเก็บของขนาดใหญ่สามารถวางหมวกกันน็อกแบบเปิดหน้าเข้าไปได้ข้างๆกันจะเป็นถังน้ำมันความจุ 6.8 ลิตรไฮไลท์อย่างของเขาก็คือพักเท้าหลังจะให้มาเป็นแบบปุ่มกดสามารถกางแล้วก็พับเก็บเข้าได้อย่างสะดวกสบายเครื่องยนต์บล็อก150พิกัดจริง149 cc 4วาล์วให้กำลังสูงสุด 9.9 แรงม้า HP แรงบิด 8.5 นิวตันเมตรสำหรับภาพรวมสมรรถนะของเครื่องยนต์บล็อกนี้ครับต้องบอกเลยว่าอัตราเร่งของเขาถือว่าทำได้ดีบิดเป็นมาครับออกตัวพุ่งแล้วก็ให้ความกระฉับกระเฉงได้เป็นอย่างดีสำหรับการขี่ในเมืองครับแต่ถ้าเกิดขี่แบบเดินทางนะฮะความเร็วย่านกลางของเขาไปจนถึงความเร็วปลายเนี่ยก็ยังต้องบอกว่าไหลมาเรื่อยๆครับมีมาให้ใช้แบบเรื่อยๆนะแต่ว่าอาจจะไม่หวือหวาเหมือนช่วงตีนต้นเท่าไหร่ส่วนท็อปสปีดนะครับจากที่ทีมงานเราได้ทดสอบนะก็ทดสอบโดยการนั่งหมอบขี่ครับออกตัวจากศูนย์ไปจนถึงท็อปสปีดเนี่ยบนหน้าปัดจะได้อยู่แถวๆ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเลขจริงได้เท่าไหร่ก็สามารถกดเข้าไปดูคลิปทดสอบกันได้ครับที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนระบบกันสะเทือนโช๊คอัพด้านหน้าให้มาเป็นแบบหัวตั้งด้านหลังเป็นโช๊คอัพคู่ปรับพิโลดได้5สเต็ปสำหรับสมรรถนะของช่วงล่างครับก็ต้องบอกว่ามันทำได้ดีพอสมควรเลยเพราะว่าจากที่ผมได้ลองทดสอบ Horizon 150เนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันทำได้ดีกว่า Horizon 300ตัวพี่เขาอีกนะครับในเรื่องของการบาลานซ์การคอนโทรลพลิกรถเข้าโค้งต่างๆเนี่ยทำได้มั่นใจกว่าแน่นอนครับรวมไปถึงเวลาขี่รถติดๆในเมืองก็ให้ความคล่องตัวสูงอีกด้วยนอกจากนั้นนะโชคหลังเขาครับสามารถปรับพีโหลดได้5สเต็ปมันมีข้อดีคือสามารถเซตให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวของผู้ขี่หรือว่าเวลาจะมีคนซ้อนได้อีกด้วยระบบเบรกให้มาเป็นจานดิสทางด้านหน้าด้านหลังเลยขนาดเท่ากันอยู่ที่200มิลลิเมตรทางด้านหน้าจะมากับปั๊มคาลิเปอร์2พอร์ตด้านหลังคาลิเปอร์1พอร์ตลูกสูบใหญ่โดยมันจะมาพร้อมกับระบบ SBS หรือแชร์เบรกซิสเต็ม
เรื่องของประสิทธิภาพระบบเบรกครับต้องบอกว่าโอ้โหมันทำได้ดีเกินหน้าเกินตาสมรรถนะของตัวรถที่มีเลยเพราะว่าเบรกเนี่ยครับถือว่าจิกหนึบมือมากทีเดียวครับช่วงแรกๆที่ผมขี่นะครับยังไล่น้ำหนักไม่ค่อยถูกเนี่ยถือว่าเบรกจิกจนแบบหัวทิ่มเลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นครับพอเราเริ่มกะน้ำหนักได้เนี่ยบอกเลยครับว่าสามารถชะลอความเร็วลดลงได้อย่างมั่นใจทีเดียวนอกจากนั้นเรื่องของระบบแชร์เบรกซิสเต็มครับก็คือมันจะมาช่วยกระจายแรงเบรกหน้าและหลังแต่ถ้าเกิดใครครับกำเบรกหนักเกินไปเนี่ยมันก็ยังสามารถช่วยกระจายบาลานซ์เบรกไปทางล้อหลังได้จุดนี้มีข้อดีก็คือจะทำให้ล้อไม่ล็อกได้ง่ายนะครับมันจะกระจายบาลานซ์ไปทำให้เราสามารถควบคุมตัวรถในจังหวะที่เบรกหนักๆได้เป็นอย่างดีสรุปแล้วครับ Alpha Volantis 150ถือเป็นสกูตเตอร์พรีเมียมพิกัด 150cc ที่เขามีดีไซน์สวยงามเกินราคานอกจากนั้นนะในเรื่องของวัสดุงานประกอบต่างๆก็ถือว่าดูดีมีคุณภาพสมรรถนะครับก็ต้องถือว่าขี่ดีกว่าที่คิดเอาไว้อีกถ้าเกิดใครมองหารถที่ขี่เน้นคล่องตัวในเมืองนะครับรวมไปถึงมีความแรงและที่สำคัญเลยคุ้มค่ากับราคาAlpha Volantis Horizon 150คันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นนะครับในเรื่องของศูนย์บริการเนี่ยเขาก็มีครบทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยและยังมีบริการแบบ On-site Service ให้ถึงที่ในกรณีฉุกเฉินอีก Alpha Volantis Horizon 150จะมีค่าตัวอยู่ที่ 72,900 บาทแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าเกิดคุณออกรถเนี่ยเขามีวอลเชอร์ส่วนลดให้อีกถึง 10,000 บาทไม่เพียงเท่านั้นมีโปรโมชั่นแถมประกันรถหาย1ปีฟรีจดทะเบียนพรบให้อีกด้วยในส่วนของสีครับมีให้เลือกทั้งสิ้น5สีประกอบไปด้วยสีแดง Debri Red คันนี้สีฟ้า Nostalgia Blue สีน้ำเงิน Vivid Blue สีขาว Crystal White และสีดำ Deep Space Black ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ดีลเลอร์ทั่วประเทศหรือเข้าไปดูที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงาน Motorola เราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ขอฝากคุณผู้ชมทุกคนติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorola ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ